ให้ดูผิวไกลๆคือแบบผิวดีมากผิวแบบเนียนกริบมากเลยแล้วก็คุมมันมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พบกับพลอยใสกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยใสก็จะมารีวิวแป้งนะคะเป็นแป้งถูกและดีอ่ะที่เรียกว่าถูกและดีเนี่ยจะบอกว่าแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งในตำนานที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันอย่างดีนะคะและตอนนี้เนี่ยที่มาเอื้อนเอ่ยว่านางถูกและดีเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยนะคะได้ทำแพคเกจจิ้งที่เล็กลงนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าคือตัวไหนนี่เลยค่ะเป็นแป้งบาบาร่านะคะแป้งแม่มดนะคะที่แบบหลายๆคนก็อาจจะเคยดูรีวิวหรือว่ารู้จักเขากันมาแล้วนะคะแต่ว่าขอสารภาพกันตรงนี้เลยนะคะว่าพลอยใสเนี่ยยังไม่เคยใช้แป้งบาบาร่าเลยนะตัวนี้เนี่ยขนาด7กรัมนะคะแล้วก็ราคา199บาทนะคะที่เคลมไว้ก็คือจะเป็นแป้ง UV2 way นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะมี SPF 20นะคะเนื้อแป้งก็คือเนียนละเอียดบางเบาดุจใยไหมนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยเปียกง่ายติดทนไม่เป็นคราบกันน้ํา 100% นะก็เลยแต่งหน้าออกมาเป็นลุคนี้นะคะจะบอกว่าลงแป้งเดี่ยวๆเลยนะคะไม่มีลงแบบมอยเจอไรเซอร์หรือกันแดดอะไรเลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของแป้งเนี่ยดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวับมาหน้าสดก็จะมีความตื่นใจกันสักเล็กน้อยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะแพ็กเกจจิ้งนะหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าเฮ้ยเป็นยังไงไหนเล่าซีนะคะมาเราจะมาแกะกันให้ดูเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแป้งในตำนานเนาะที่มีคนรีวิวไว้กันเยอะมากแล้วพลอยก็เป็นคนที่แบบมีแป้งเยอะมากแต่ยังไม่ได้เคยลองใช้ตัวนี้นะคะค่ะจริงๆเมื่อเช้าเพื่อถ่ายไปแล้วแหละรอบนึงแต่ว่าแสงมันไม่ดีนะคะก็เลยมาถ่ายลงแป้งให้ดูใหม่กันนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นเหมือนกับรูปบาบาร่านะคะแล้วก็จะมีน้องพัฟอย่างนี้นะคะพัฟนุ่มมากนะคะนุ่มมากๆนิ่มมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเขามาในตลับที่เล็กอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะดูหน้าเปิดกับพัฟดิไม่สมควรก็คือมันไม่ใช่ไม่สมควรแต่คือมันใช้ยากเพราะว่าเราก็อ้วนเนาะแล้วก็หน้าก็ใหญ่นิ้วก็ใหญ่ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเราก็จะขอใช้เป็นพัฟที่ชอบใช้อยู่แล้วแล้วก็ขอแนะนำว่ามันดีมากๆเลยก็คือเป็นพัฟลงแป้งของอินดิซีตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ช็อปอินดิซีนะคะแดบลงไปบริเวณใต้ตาหายวืบไปเลยอ่ะเห็นชัดอยู่เนอะเห็นชัดอยู่เนอะคือเวลาใช้แป้งผสมรองพื้นเราชอบใช้พับแบบพับอย่างเงี้ยพับแบบเนื้อกำมะหยี่นิ่มๆนุ่มๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสามารถเกลี่ยแป้งได้แบบดีดีสองข้างคือถ้าจะพอดีผิวเลยอ่ะพลอยว่าของพลอยมันไม่ได้พอดีกับเบอร์2เพราะว่าเบอร์2มันโทนเหลืองแบบเหลืองอะเหมือนหลายๆคนใช้BB ซองดำในเซเว่นขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะคะแล้วบอกว่าดีมากๆมันโทนเหลืองแล้วมันก็ทำมันก็เหลืองไปสำหรับตัวพลอยอะเนาะใช้ไปวิธีการวนๆแล้วก็แดปบริเวณที่เราอยากให้มันปกปิดเพิ่มมากขึ้นเป็นยังไงดีกว่าจะไม่ปาดนะคะจะแบบอันนี้คือเป็นแบบหน้าสดเลยแล้วก็ลงแป้งเลยไม่ได้มีการลงกันแดดหรืออะไรนะคะคือเมื่อเช้าที่ถ่ายคลิปแล้วคือแบบมันแสงไม่ดีเนี่ยมีการลงกันแดดอะไรไปแหละออกไปข้างนอกหน้าก็ไม่เป็นคราบอะไรนะคะก็เลยมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของแป้งบาบาร่านะคะที่ลงแล้วแล้วก็ยังไม่ลงนะคะเนี่ยเหมือนข้างนี้รูปไปก็จะเป็นแบบเป็นผิวปกติข้างนี้รูปไปก็จะแบบว่าละมุนละมุนนะคะเนื้อเขาก็อย่างที่เขาบอกเลยแล้วแบบบางเบานะคะดุดใยไหมเบาดุดใยด้านนี้จะเห็นชัดเลยนะคะสำหรับข้างที่ลงและข้างที่ไม่ลงนะคะว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะก็คือหน้าสดของพลอยใสเลยแล้วก็ด้านนี้ก็คือลงด้วยแป้งบาบาร่าแล้วเนียนกริบมากมากค่ะตัวนี้เนี่ยติดตลาดมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เพราะเขาเพิ่งออกแพ็กเกจจิ้งเล็กๆอย่างนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆด้วยนะคะซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็อย่างพลอยเนี่ยพลอยได้มาจากอีแฟนบอยนะเพราะว่าพลอยไป7-Eleven แถวบ้านเนี่ยคือหาไม่ได้เลยก็คือของเขาขายดีมากๆนะ3สีด้วยกันนะคะ01 02 03นะคะส่วนตัวพลอยใสเนี่ยใช้เป็น01นะคะพลอยใสไม่แน่ใจว่าใน7เนี่ยเขาขายเบอร์01หรือ02นะคะพลอยเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวโทนชมพูนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเบอร์02เนี่ยที่ทดลองกับหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหลืองติดเหลืองเกินไปนะคะแล้วพลอยก็ไม่ชอบใช้แป้งที่แบบว่าโทนเหลืองซะเท่าไหร่เพราะว่าพอพลอยผิวชมพูเนี่ยพลอยใช้โทนเหลืองแล้วมันจะทำให้หน้าพลอยดูแบบว่าหมองๆอ่ะ
ก็เลยเลือกเป็นสี01นะคะที่ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าผิวนิดนึงนะคะแล้วเราก็มาแบบไฮไลท์เชดดิ้งกันนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยกลมกลืนกลมเกลียวกันเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆก็คือสะดวกดีเลยนะเนี่ยแบบออกไปข้างนอกนะคะอาจจะแค่แบบใช้แบบซับซับนู่นนี่นั่นนะคะนี่นิดหน่อยนะคะแล้วก็พัฟเขาเนี่ยนุ่มแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะนี่แล้วเราก็แบบไว้ส่องกระจกด้วยกระจกก็คือใหญ่โตนะคะสำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของพลอยใสด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยพลอยจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปไหนนะคะก็ติดตามชมกันด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะคะวันนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ